ับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้ไม่มีแดดผมนั่งอัดเทปอยู่ที่หน้าต่างมองออกไปข้างนอกมีแต่หมอกเขาว่าถ้ามีหมอกมากอากาศก็จะอุ่นขึ้นแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับอากาศในช่วงนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเด็กๆกับผู้ซึ่งร่างกายไม่แข็งแรงอย่างเช่นคนสูงอายุเห็นไหมครับว่าผมเรียกคำที่จะใช้ว่าคนแก่คนสูงอายุก็มักจะเจ็บไข้ได้ป่วยรวมไปถึงคนที่เคยแข็งแรงอย่างเช่นคุณพงษ์พัฒน์ซึ่งเป็นผู้ช่วยผมตอนนี้นอนอยู่วิชัยยุทธเพราะว่าคออักเสบอย่างแรงกลืนน้ำลายเจ็บคอหมอเลยจับเข้าโรงพยาบาลเพื่อไม่ให้ไปติดเชื้อที่อื่นให้อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็เยียวยาบำบัดรักษากันจนกว่าจะฟื้นตอนนี้คุณหมอบอกว่าคนที่เคยแข็งแรงอย่างเช่นคุณพงษ์พัฒน์นั้นต้องมานอนอยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธอย่างนี้เรียกกันว่าช้างล้มก็ดีก็ขอให้ล้มเพียงชักชั่วครู่พอค่อยคลายก็ลุกขึ้นมาใหม่เพราะว่าขาดคุณพงษ์พัฒน์ไปคนหนึ่งเท่ากับผมขาดมือไปมือหนึ่งกลายเป็นคนมือด้วนนั่นก็ทำให้การทำงานทำการลำบากสักหน่อยแต่ก็ขาดคุณพงษ์พัฒน์ไปก็เท่ากับเราจะต้องทำงานเพิ่มขึ้นแทนคุณพงษ์พัฒน์อย่างเช่นลงไปถ่ายทำรายการการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อที่จังหวัดปัตตานีก็ขาดคุณพงษ์พัฒน์แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ของทางสถาบันทรัพยากรทางธรรมน้ำของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีที่ตั้งอยู่ที่เกาะสีชังคอยช่วยในทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะท่านอาจารย์พระเดิมศักดิ์จารยพันธ์ท่านก็เป็นผู้ซึ่งให้ความรู้แล้วก็ออกอากาศร่วมกันคุณตีที่อยู่ในทีมงานของท่านอาจารย์ประเดิมศักดิ์ก็ช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาก็ทำให้การถ่ายทำรายการครอบจักรวาลเรื่องการเลี้ยงหอยเป๋าฮือที่ปัตตานีที่อำเภอยะริงหมู่บ้านตลกกระโปริมทะเลเป็นไปอย่างเรียบร้อยและจะออกอากาศในเดือนกุมภาพันธ์ในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งออกวันไหนผมจะเรียนให้ทราบนะครับผมก็ไม่มีตารางเวลาที่จะออกอากาศอยู่ในมือเวลาจะพูดก็ต้องถามกันอยู่เสมอเพราะตัวเองมีหน้าที่ออกอากาศออกทีวีก็เท่านั้นส่วนจะออกเมื่อไหร่นั้นสุดแท้แต่ผู้ที่ตัดต่อคือคุณสิริสุริโยซึ่งเป็นมือตัดต่อที่ยอดเยี่ยมมากเท่าที่ท่านได้เห็นภาพในจอโทรทัศน์อย่างชัดเจนเก็บเล็กเก็บน้อยตามที่เรียกว่าเขาไปถ่ายมาลำดับภาพมาเขาเป็นคนที่มีศิลปะสูงทีเดียวครับไม่ใช่จะเชี่ยวชาญในเรื่องการถ่ายภาพอย่างเดียวเขารู้จักมุมกล้องเขารู้จักว่าสิ่งไหนควรจะนำเสนอนั่นเป็นลักษณะของการนำเสนอประจำตัวของเขา
นั่นก็ทีมงานของผมพูดกันง่ายๆเป็นทีมงานเล็กแต่ทุกๆคนรู้หน้าที่ของตัวเมื่อลงไปปัตตานีถึงแม้ว่าจะขาดคุณพงษ์พัฒน์ก็การถ่ายทำก็สำเร็จลงโดยดีต้องขอขอบพระคุณทางสสว.หรือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งให้การสนับสนุนและก็มีสถาบันทรัพยากรทางน้ำของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งผู้อำนวยการศูนย์ก็คือท่านอาจารย์พระเดิมศักดิ์เราก็ไปทำรายการด้วยกันครับมีคนบอกว่า ไปปัตตานีไม่กลัวเหรอปัตตานีนั้นอยู่ในจังหวัด3จังหวัดภาคใต้ที่มีข่าวหน้าหนึ่งไม่เว้นแต่ละวันถ้าท่านดูให้ดีอย่าไปเหมาว่า3จังหวัดไม่ปลอดภัยทั้งหมดข่าวที่ออกมานั้น จะมากที่สุดคือยะลากับนราธิวาสนอกตัวเมืองสำหรับยะลานั้นก็ความไม่ปลอดภัยสูงต้องระมัดระวังถึงแม้ว่าเราจะไม่เป็นฝ่ายที่เป็นศัตรูกับผู้ที่ก่อการไม่สงบแต่ลูกหลงนั่นนะครับมันสำคัญคนที่ถูกลูกหลงโดยที่ไม่มีกรณีขัดแย้งกันเนี่ยบาดเจ็บล้มตายกันมาหลายต่อหลายคนแล้วนั่นก็ต้องระมัดระวังถ้าเวลาเราจะไปที่ยะลาหรือนราธิวาสแต่สำหรับปัตตานีนั้นแต่ก่อนก็พ่วงอยู่ในความไม่ปลอดภัยของ3จังหวัดเหมือนกันแต่ในระยะหลังในระยะหลังเนี่ยนะครับปัตตานีมีความปลอดภัยสูงผมมานึกดูว่าเอ๊ะทำไมที่ปัตตานีถึงสงบลงเร็วทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าผู้คนที่ปัตตานีเนี่ยมีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนอย่างผู้ทำการประมงโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีการนำเอาตู้รถไฟถอดล้อออกแล้วเอาไปจมในน้ำทะเลเพื่อให้เป็นปะการังเทียมเมื่อประมาณ5-6 ปีก่อนเอาตู้รถไฟทำปะการังเทียมลงในน่านน้ำในอ่าวปัตตานีอ่าวปัตตานีเนี่ยนะครับมีความยาว100กว่ากิโลครับชาวประมงที่จับปลาในตอนหลังก็ปลาน้อยลงเพราะว่ามีการจับปลาแบบที่ใช้ระบบทำให้ปะการังธรรมชาตินั้นเสียหายปลาก็ไม่มีที่สำหรับจะไปวางไข่แก้ไขด้วยการเอาตู้รถไฟลงไปจมในทะเลต่อมาจากการพิสูจน์ปลาที่เคยมีหลายต่อหลายอย่างแล้วก็สูญไปก็กลับมามีขึ้นอีกจำนวนปลาก็มากขึ้นชาวประมงที่ออกไปจับปลาก็จับปลาได้มากขึ้นความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นคือไม่ฝืดเคืองเหมือนกับแต่ก่อนนั่นก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ได้รับสั่งให้เอาตู้รถไฟเป็นปะการังเทียม
แล้วก็ยังได้ไปทำที่อ่าวนราธิวาสซึ่งในตอนนั้นถ้าท่านติดตามรายการครอบจักรวาลก็คงจะเห็นว่าผมไปถ่ายทำรายการหย่อนตู้รถไฟลงในทะเลยังจำได้ว่าตู้รถไฟนั้นมีเลขหมายดูเหมือนจะ53ชาวบ้านเอา53มาแทงหวยถูกกันเป็นระนาวเลยทีเดียวครับจนกระทั่งมีคนมาขอหวยกับผมผมไม่ใช่เกจิอาจารย์เลยแม้จะมาขอหวยนี่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าบอกผิดไปบอกไปส่งเกิดไปถูกอีกผมก็ลำบากจะกลายเป็นคนใบ้หวยไปเลยนั่นแต่เป็นเรื่องของสมัยที่หวยยังมีขายกันอยู่สมัยนั้นผมไปปัตตานีเนี่ยบรรดาพรรคพวกก็มีความเป็นห่วงแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่รู้ว่าผมคุ้นกับปัตตานีมาตั้งแต่อายุยังน้อยโดยผมไปปัตตานีเมื่ออายุ14ปีเป็นยุวชนทหารปีที่1โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ไปทัศนศึกษาซึ่งแต่ก่อนไม่ได้เรียกว่าทัศนศึกษาเรียกว่าไปแรมคืนยุวชนทหารไปแรมคืนภาคใต้15วันในช่วงนั้นก็ได้ไป หลายจังหวัดเลยทีเดียวครับเริ่มตั้งแต่ไกลสุดก่อนไปสงขลาไปด่านสะเดาแล้วก็ไปปัตตานีหลังสุดตอนไปปัตตานียังจำได้ว่าเขาพาไปดูสุเหร่าฟ้าผ่าคือกฤเสกแล้วก็มาศาลเจ้าแม่ลิมโกเหนียวตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่เขาพาไปดูก็ดูว่าเออ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของปัตตานีสมัยนั้นวัดช้างให้ยังไม่มีหลวงพ่อทวดนะครับยังไม่ได้ทำหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทวดนั้นมาทำเมื่อคุณเกษมสุขุมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีท่านเป็นผู้ว่าอยู่10ปีเต็มท่านสร้างมัสยิดกลางให้แก่ปัตตานีทุกวันนี้ก็ยังสวยสดงดงามเป็นที่สำหรับพี่น้องชาวมุสลิมมาประกอบกิจทางศาสนามีที่ทางสำหรับละหมาดสำหรับล้างเนื้อล้างตัวอย่างเรียบร้อยแล้วก็คุณเกษมสุขุมเองเป็นผู้สร้างพระหลวงพ่อทวดขึ้นที่วัดช้างให้นี่ผมก็สนิทสนมกับคุณเกษมสุขุมซึ่งเป็นญาติกันผมก็ไปอีกครั้งหนึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงแล้วก็คุณในช่วงที่คุณเกษมสุขุมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในช่วงนั้นพอต่อมาผมก็คุ้นเคยกับคุณเจริญสุวรรณมงคลโดยคุณเจริญกับผมเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติปี2497 98ด้วยกันก็คุ้นเคยกันมาตั้งแต่สมัยนั้นเหมือนกับเรียกว่าเป็นญาติสนิทผมก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องทางลูกๆเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอย่างเช่นคุณอนุศาสตร์คุณป๋องเนี่ยก็เอาคุณป๋องไปเข้าโรงเรียนที่ซิดนีย์จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เติบใหญ่ทำงานแทนพ่อที่โรงแรม CS ก็คุ้นเคยกับทางปัตตานีมาเป็นเวลานานเต็มทีเลยทีเดียวครับยังจำได้ว่ามีน้ำตกที่เขาเรียกน้ำตกทรายขาวเราก็ไปที่น้ำตกทรายขาวเนี่ยนะครับส่วนนราธิวาสนั้น
ไปในตอนหลังครับไปหลังจากทางนาวิกโยธินเขายกพลขึ้นบกเมื่อปี2512แล้วก็ไปตั้งค่ายอยู่ที่น้ำตกบาโจในช่วงนั้นนะครับก็ได้ไปอีกทีคือ3จังหวัดภาคใต้นี่ผมไปอยู่เสมอสิ่งไรที่ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานให้แก่ผู้คนใน3จังหวัดภาคใต้นั้นผมก็ได้ไปถ่ายทำมาโดยตลอดที่ยะลาไม่น่าเลยนะครับเมื่อสมัยที่นาผมเป็นปลัดจังหวัดและเป็นนายกเทศมนตรีในช่วงนั้นมีช้างเผือกที่ชาวยะลาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสด็จพระดำเนินไปเมืองยะลาทรงทำพิธีสมโภชช้างเผือกที่เมืองยะลาตอนนั้นเมืองยะลาเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในประเทศไทยมีผังเมืองที่ดีที่สุดในประเทศไทยเป็นระเบียบเรียบร้อยหมดจำได้ว่ามีโรงแรมที่ชื่ออันผมในช่วงนั้นมีเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นผู้บัญชาการตำรวจภาค4คือพลตำรวจโทพงศักดิ์ประนุษนรพานเราสนิทกันมากครับเพราะเขามีความเกี่ยวข้องเป็นญาติกับภรรยาผมก็ไปคลุกคลีอยู่แถวนั้นอยู่โดยตลอดเวลามาพักที่โรงแรมอันนี้เราเรียกกันว่าโรงแรม2อันตอนนี้ยะลาเปลี่ยนรูปไปจากเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองที่ต้องเฝ้าระวังไปแล้วนะครับแต่ปัตตานียังเป็นไปตามเดิมอยู่ผมไปปัตตานี3วันเหมือนกลับบ้านที่ไม่ได้ไปเห็นมานานพักอยู่โรงแรม CS ด้วยความสุขสบายมาโดยตลอดท่านผู้ฟังที่รักครับลงไปปัตตานีคราวนี้ในหมู่พรรคพวกของผมเป็นที่ฮือฮามากต่างคนก็เป็นห่วงเฮ้ยจะไม่ปลอดภัยนะแต่พอไปเข้าจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยจากหาดใหญ่ถนนไปปัตตานีมีจุดตรวจเป็นระยะเพื่อความไม่ประมาทพอผมไปทำรายการการเลี้ยงหอยเป๋าฮือที่อำเภอยะริงที่หมู่บ้านตะลุกกระโปก็ทำให้รู้ว่าที่ไหนก็ตามถ้ามีการทำมาหากินได้คล่องไม่มีสะดุดหยุดชะงักชาวบ้านมีเงินทองที่จะเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายที่ตรงนั้นจะไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องความไม่สงบเลยหมู่บ้านยะริงหมู่บ้านที่อำเภอยะริงที่ผมไปนั่นนะ เป็นหมู่บ้านที่มีสาหร่ายผมนางเจ้าสาหร่ายผมนางเนี่ยนอกจากจะมาแปรรูปเป็นอาหารได้แล้วยังเป็นอาหารของลูกหอยเป๋าฮือสายพันธุ์ไทยที่ทางสถาบันทรัพยากรทางน้ำของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่อยู่ที่เกาะสีชังเป็นผู้เพาะเลี้ยงลูกหอยขึ้นที่สีชังแล้วก็หาที่ริมทะเลที่เหมาะสมสำหรับจะเลี้ยงหอยทางเกาะสีชังมีหน้าที่เพาะพันธุ์ลูกหอยแล้วก็ส่งมาให้ฟาร์มเลี้ยงหอยที่อำเภอยะริงเลี้ยงหอยจนกระทั่งโตใช้เวลาประมาณ8เดือนหอยก็โตพอที่จะส่งตลาดใช้เป็นอาหารบริโภคได้
หอยนี้ไม่โตเท่ากับหอยในกระป๋องตราพวงมาลัยนะครับเป็นหอยสายพันธุ์ไทยซึ่งเป็นหอยตัวเล็กเวลาจะรับประทานจะรับประทานดิบๆมันแข็งไปจะต้องเอาไปต้มซะก่อนเช่นเดียวกับหอยเป๋าฮืออย่างชนิดกรีนลิปส์ซึ่งตัวโตกว่าตัวขนาดกำปั้นเด็กก็กินดิบไม่ได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าต้องอาศัยคนที่ฟันดีที่สุดถึงจะเคี้ยวมันแหลกเขาก็เอามาทำหม้อไฟสไลด์บางๆแล้วก็เอาลงไปต้มในน้ำซุปพอสุกโอ้โหรสชาติมันสดสดมันอร่อยอร่อยกว่าหอยกระป๋องซึ่งมันยังมีกลิ่นกระป๋องอยู่หอยกระป๋องนั้นตามภัตตาคารจีนจะทำด้วย เขาเรียกว่าอะไรซอสอะไรผมก็ว่าเรียกซอสที่จริงเขาเรียกว่าหอยเป๋าฮือน้ำแดงมากกว่าเป็นคำที่เรียกกันติดปากเป็นของแพงส่วนหอยเป๋าฮือสดมาทำน้ำแดงนี่ไม่ค่อยอร่อยครับก็ใช้ให้ต้มให้มันสุกซะก่อนอย่างในหม้อหยวนโลเป็นหอยเป๋าฮือหม้อไฟที่กินกันที่เมืองออสเตรเลียที่ซิดนีย์ส่วนหอยเป๋าฮือไทยนั้นได้ลองดูแล้วถ้าทำเป็นซาซิมิหั่นให้บางยังไงก็ยังแข็งครับคุณจีบี้ซึ่งเป็นพ่อครัวอาหารญี่ปุ่นตอนนี้ก็อยู่ที่บริษัทไทยเทพรสน้ำซอสตราภูเขาทองก็ไปกับผมด้วยก็คิดค้นว่าอยากกันนั้นเลยจะไปทำเป็นหม้อไฟชิ้นมันก็เล็กไปเวลาจะคีบลงไปต้มมันก็ต้องควานหาหน่อยหนึ่งไม่เหมือนกับหอยตัวใหญ่อย่างที่ซิดนีย์เขาก็เลยเอามาต้มแกะออกจากเปลือกมาแล้วเอาลงไปต้มตามสูตรของเขาซึ่งผมได้ยินมาว่าเขาใช้น้ำที่ต้มนั้นเป็นน้ำโซดาหรือน้ำที่มีคาร์บอเนตจะทำให้หอยนุ่มพอเอาลงไปต้มเสร็จเรียบร้อยขึ้นมาก็มาสไลด์บางๆพอดีคำเลยทีเดียวครับตอนนี้จะจิ้มวาซาบิกับน้ำปลาญี่ปุ่นหรือโชยุก็อร่อยคุณจีบี้นำเอาหอยเป๋าฮือจากที่อำเภอยะริงหมู่บ้านตะโลกกะโปเอามาปรุงให้แขกเรือรับประทานรวมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณพานุอุทัยรัตน์ท่านก็รับประทานไปชมไปรับประทานไปชมไปทุกคนที่ได้รับประทานก็บอกว่าเอออันนี้เป็นของกินที่อร่อยสามารถที่จะนำออกมาเสนอในเมนูได้แต่คนที่จะกินเนี่ยผมว่าจะต้องลงไปจนกระทั่งถึงที่เขาเพาะเลี้ยงแล้วก็จะมีแหล่งซึ่งทำหอยเป๋าฮือจากอำเภอยะริงที่ปัตตานีให้เราได้กินกันก็ต้องตรงไปที่โรงแรม CSโรงแรม CS ที่ปัตตานีนะครับโรงแรมนี้จะมีการสัมมนาจะมีอะไรอยู่ตลอดเวลาพี่น้องชาวมุสลิมพี่น้องชาวไทยพุทธก็มาสัมมนามาทำอะไรรวบรวมกันอยู่ที่ตรงนี้หลายครั้งหลายหนเหมือนกับพี่กับน้องไม่มีการขัดแย้งอะไรถึงกันเลยนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีก็ขอเรียนว่า
ปัตตานีเนี่ยแหละครับปลอดภัยครับที่หมู่บ้านตะลุกกระโปอำเภอยะริงนอกจากหอยเป๋าฮื้อที่มีฟาร์มเลี้ยงแล้วเขามีข้าวเกรียบปลาครับข้าวเกรียบปลาผสมกับสาหร่ายผมนางทำเป็นแท่งคล้ายๆกับข้าวเกรียบฮานามิข้าวเกรียบรวยเพื่อนรสชาติออกเค็มนิดๆกรอบแล้วก็มีสาหร่ายผมนางผสมอยู่ที่ทำให้สุขภาพดีผมว่าถ้าส่งของดีเนี่ยออกสู่ตลาดคือข้าวเกรียบปลาจากสาหร่ายผมนางที่อำเภอยะริงเนี่ยนะครับก็จะขายดิบขายดีนั่นเป็นเรื่องของการตลาดซึ่งสสว.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกำลังส่งเสริมอยู่เช่นเดียวกับมาส่งเสริมการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อก็จะทำให้ชาวบ้านนั้นลืมตาอ้าปากมีเงินทองเพิ่มขึ้นสำหรับจ่ายมากขึ้นนี่ก็เป็นการที่ทำให้ผู้คนอยู่ดีกินดีเมื่ออยู่ดีกินดีก็ไม่มีเรื่องที่จะไปทำอะไรให้มันเกิดการผิดกฎหมายขึ้นมามันได้ผลต่อเนื่องอย่างนี้แหละครับที่จะปัตตานีนั้นอ่ะมีสิ่งที่เคารพมีผู้คนไปกราบไหว้อยู่เสมอสองแห่งแห่งหนึ่งคือสุเหร่าที่กรือเสกข้างๆกันนั้นมีศาลมีที่เรียกว่าเจ้าแม่ลิ้มก่อเดียวท่านเสียชีวิตที่ตรงนั้นเรื่องเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนียวนั้นเอาไว้วันหลังจะเล่าให้ฟังแต่มีศาลอยู่ในเมืองศาลเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนียวอยู่ในเมืองงานประจำปีศาลเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนียวนั้นผู้คนมากมายเหลือเกินในสมัยก่อนที่ยังไม่มีเรื่องมีราวเนี่ยนะครับเวลาเราไปไหว้เจ้าแม่ลิ้มก่อเหนียวน้ำถูน้ำตาไหลเพราะว่าควันธูปมันตลบไปหมดเลยทีเดียวผมไปคราวนี้ไม่มีควันธูปแสดงว่าคนกลัวความไม่ปลอดภัยก็ไม่มาไหว้เจ้าแม่ลิ้มก่อเหนียวนั่นก็ทำให้รู้สิ่งที่คนเขาเคารพไม่กล้าที่จะมาผมก็ไปที่วัดช้างให้ก็มีผู้คนเบาบางครับไม่คลึกครื้นหนาแน่นเหมือนกับสมัยก่อนก็อยากจะเรียนให้ท่านที่อยากจะไปไหว้หลวงพ่อทวดวัดช้างให้อยากจะไปไหว้เจ้าแม่ลิ้มก่อเหนียวไปเถอะครับความปลอดภัยนี่สูง เพราะเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรเลยบางคนบอกว่าเห็นเขามีวางระเบิดตูมที่ตลาดผมก็ไปเดินตลาดตอนค่ำมาแล้วครับตลาดที่ปัตตานีเนี่ยนะครับเขาแบ่งออกเป็นตลาดไทยพุทธกับตลาดอิสลามตลาดไทยพุทธนี่ก็มีของซึ่ง เราหากินได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เกี๊ยวโจ๊กขนมหวานมากมายพอเลี้ยวขวาก็จะเข้าไปทางส่วนซึ่งเป็นอาหารอิสลามผมก็เดินชิมไปเรื่อยไปหยุดอยู่ที่หนึ่งเขาเรียกว่าขนมรังไข่เห็นแล้วก็น่ากินคล้ายๆวอฟเฟิลแต่เขาใช้แป้งผสมไข่แป้งน้อยไข่มากตีกันเสร็จแล้วก็ใส่มาราดลงไปในรูนะรูวอฟเฟิลรูแม่พิมพ์พอสุกขึ้นมาปั๊บเขาก็มีเครื่องมีเคราอะไรโรยเข้ามาอีกอย่างหนึ่ง
มีมะพร้าวมีอะไรก็ไม่รู้ลงไปเสร็จแล้วก็ให้เรารับประทานร้อนๆ อร่อยผมเลยเรียกว่าขนมไข่เจียวซึ่งมันอร่อยจริงๆครับถ้าใครไปปัตตานีเนี่ยให้ไปทางส่วนซึ่งเป็นตลาดมุสลิมนะฮะแล้วก็ลองไปรับประทานขนมลังไข่ดูโอ้โหอร่อยร้อยเรือเฮ็ดร้อยจานร้อยตินซื้อเลยก็ไปเดินดูก็ผู้คนก็คลึกคืนดูโดยตลอดไม่ได้มีวี่แววอะไรเลยมีคนเขาบอกว่าถ้าไปตามตลาดก็กลัวลูกหลงนะแต่ที่ปัตตานีไม่มีครับผมก็อยากจะให้คนที่อยากจะลงไปเยี่ยมญาติหรือไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้หรือศาลที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มก่อเดียวไปเถอะครับไปเถอะไม่มีเรื่องราวอะไรหรอกความปลอดภัยนั้นมีสูงเพราะว่าปัตตานีนี้เราต้องกันออกมาจากอีก2จังหวัดครับคนที่อยู่ที่นั่นเขาไม่ได้เคยได้พูดอะไรเลยชีวิตก็ยังเป็นไปตามปกติแต่นักท่องเที่ยวคนที่จะมาปัตตานีมันกลัวซะแล้วก็เลยทำให้ซบเซาลงไปของดีของปัตตานีนี่มีหลายอย่างอย่างน้ำบูดูของเจจินที่สายบุรีเอามาทำน้ำบูดูเป็นเครื่องจิ้มก็อร่อยแล้วก็มาทำน้ำข้าวยำก็อร่อยคนบอกว่าบูดูเนี่ยคือปลาร้าอิสลามอันที่จริงก็คือการหมักปลาร้านั่นเองเขาหมักในตุ่มใหญ่ๆผมไปคราวนี้มีน้ำบูดูที่มีเนื้อมากมีเนื้อมากกว่าน้ำบูดูที่ไสบุรีเป็นบูดูตากใบที่นราธิวาสท่านคงจำได้นะครับว่าผมไปตากใบเนี่ยผมมีปลาเค็มเจ้าหนึ่งที่อร่อยอร่อยจนฝันถึงเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้ก็คงจะมีอยู่หรือเขาอพยพไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ไม่ทราบแต่น้ำบูดูตากใบตอนนี้แซงน้ำบูดูของสายบุรีขึ้นมาแล้วเพราะว่าน้ำบูดูที่ตากใบนี่มีเนื้อมากเวลาตั้งขวดเนี่ยเนื้อจะมีอยู่มองเห็นส่วนบูดูตากใบนั้นเนื้อจะนอนก้นมีน้ำใสๆจนถึงคอขวดก็ทำให้บูดูตากใบตอนนี้รสชาติเข้มข้นผมก็ได้บูดูตากใบมาเพื่อจะมาทำน้ำจิ้มมาทำเครื่องจิ้มกินวันไหนทำเสร็จก็จะเล่าสู่กันฟังเป็นเครื่องจิ้มที่อร่อยอร่อยที่สุดอย่าไปนึกว่าอีเนี่ยมันเป็นปลาปลาเลอะแต่ลองได้รับประทานเข้าไปนะครับโอ้รับรองกินกันจนพุงกลางเลยสำหรับน้ำข้าวยำในกรุงเทพเนี่ยเขาไม่ได้ใช้น้ำบูดูเขาคิดค้นเข้ามาเองโดยใช้น้ำตาลปึกเคี่ยวกับน้ำปลาแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าอันนี้แหละมันไม่เหม็นที่จริงมันไม่ใช่บูดูมันหอมครับเวลาเอาบูดูไปต้มแล้วเนี่ยมันแทนที่จะเหม็นมันกลับหอมไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากจะได้ลองลิ้มว่าบูดูที่ว่าเหม็นๆ นั่นน่ะมันหอมน่ากินแค่ไหนเอาไว้ผมทำ
ินกันเองเสร็จแล้วก็จะมาเล่าสู่กันฟังว่ารสชาติมันเป็นยังไงทำง่ายครับแต่ของยากก็คือจะหาบูดูตากใบได้ที่ไหนถ้าหาไม่ได้เอาบูดูสายบุรีที่ขึ้นชื่อลือชามานานก็ทำให้บูดูเป็นกับข้าวที่อร่อยต้องเรียกหาอยู่แทบทุกมือถ้าคนที่ชอบกินบูดูปลาร้าของทางอิสลามนะครับนี่ก็พูดถึงเรื่องอาหารการกินไปคราวนี้ผมก็ไปรับประทานข้าวยำปลาชุ้นที่ปัตตานีสมอยากเลยทีเดียวครับรวมทั้งชาชักท่านก็เคยเห็นแล้วที่เขาเทจากจากจะเรียกอะไรอ่ะจะเรียกกระป๋องก็ไม่ได้ไอ้ถ้วยก็ไม่ได้ต้องเรียกว่ากระบอกจากข้างบนเทลงมาข้างล่างเทกันไปเทกันมาเป็นชาชักที่อร่อยรวมทั้งโรตีที่ CS มีโรตีที่หมึกแดงไปออกแบบโดยเอาโรตีเนี่ยห่อสลัดเรียกว่าโรตีเชฟสลัดอร่อยครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยหากินได้ที่ CS ทั้งเป๋าฮื้อและโรตีเชฟสลัดรวมทั้งชาชักด้วยครับสวัสดีครับ